สาวถ่ายคลิปล้อประจำเดือนเลอะก,กระโปรงสำนึกผิดอัดคลิปขอโทษแล้วจากกรณีหญิงสาววัยรุ่นอัดคลิปล้อเรียนสาวที่ประจำเดือนเลอะก,กระโปรงขณะไปร่วมงานแต่งลงแอปพลิเคชันทิกตอกจนกระทั่งผู้เสียหายไปเจอและทักไปลบคลิปและต้องการให้สาววัยรุ่นอัดคลิปขอโทษลงทิกตอกเนื่องจากคลิปต้นเหตุมีผู้เข้าไปชมกว่า144,000ครั้งและมองว่าการไลฟ์ลง Facebook ที่มีคนดูไม่ถึง1,000คนดูไม่จริงใจล่าสุดหญิงสาวที่อยู่ในคลิปล้อเรียนดังกล่าวพร้อมพี่สาวได้ออกมาโพส คลิปขอโทษผู้เสียหายลงทิกท o k โดยบอกว่าตนเองนั้นไม่มีเจตนาที่จะคิดร้ายทําให้เสียหายไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายติดแบบนั้นเป็นจังหวะที่ไปถ่ายติดตนเองสํานึกผิดและฝากขอโทษผู้เสียหายด้วยมมยถ่ายคลิปเล่นกับน้องแล้วจังหวะมันไปติดก็เลยเล่นกันค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษพี่ผู้เสียหายด้วยนะคะมมยเจ้าของคลิปในทิกท o k ที่ตกเป็นประเด็นดังกล่าวกล่าวพร้อมไหว้ขอโทษ